พูดถึงบุคคลที่3นะคะก็เป็นปัญหาที่ไม่มีใครเขาอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะบางทีเราก็เห็นในตัวอย่างนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงดารงดารานะคะหลายบ้านนี่ก็ต้องเรียกว่าอะไรนะครอบครัวแตกเพราะว่ามีมือที่3นะคะทีนี้ปัญหาเรื่องมือที่3เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบชอบไปมองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเราเลี้ยงลูกเราให้ดีเนี่ยลูกไม่น่าจะมีปัญหานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ว่าจะเลี้ยงให้ดียังไงก็ตามเนี่ยลูกก็มีปัญหาค่ะก่อนจะไปพูดถึงว่าจะไปพูดกับลูกยังไงเนี่ยนะคะคืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะลองคิดตามว่าเด็กเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรก่อนนะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคะคือโลกของเขาเนี่ยนะคะโลกทั้งใบเนี่ยก็จะต้องมีตัวเขาแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอาจจะมีพี่ๆน้องๆนะคะแต่ว่าบุคคลสำคัญที่สุดนั้นคือพ่อและแม่นะคะอันนั้นคือโลกใบแรกนี่คือสังคมแรกของเขานะคะทีนี้ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะมีมือที่3เข้ามานะคะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่อาจจะแบบปกปิดนะคะลูกไม่เห็นลูกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่มีปัญหาเนี่ยอย่างไรก็ตามปิดยังไงก็ไม่มิดแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะเริ่มเซนส์คือเด็กเนี่ยเขาจะมีเซนส์อะไรของเขาบางอย่างแต่เขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้เพราะว่าเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่เขามีเซนส์อะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันมี something wrong นะคะระหว่างพ่อกับแม่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะสิ่งนี้นะคะเกิดผลกระทบในสเต็ปแรกเลยก็คือว่าเด็กเกิดความกังวลทั้งที่ไม่รู้สาเหตุอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะเด็กจะกังวลทีนี้เด็กที่เกิดความกังวลปั๊บเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเริ่มคุ้นคิดหรือว่าเริ่มกังวลใจนะคะให้สังเกตง่ายๆว่าจากเดิมที่แบบว่าเล่นอะไรสนุกสนานนะคะความร่าเริงจะลดลงไปนะคะเคยชอบกินอะไรมากๆก็จะลดลงไปชวนไปไหนก็จะเริ่มไม่ค่อยไปนะคะคือให้สังเกตว่าคือเด็กเขาตอบไม่ได้นะถึงแม้คุณพ่อแม่บอกว่าฉันปิดไว้อย่างดีเลยไม่มีใครรู้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เด็กเซนหรือเคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะคุยน้อยลงมันจะเห็นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเลยนะคะสมมติว่าเมื่อก่อนเราจะพูดใจ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 คุณพ่อขาคุณแม่ขาเนี่ยนะคะถ้าเขาเซนอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลซึ่งเขากำลังสงสัยนะเช่นสมมติคุณพ่อมีกิ๊กเนี่ยเขากำลังสงสัยแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะให้สังเกตเลยว่าลูกจะสเต็ปเอาออกมาคือจะห่างจากคุณพ่อออกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสัญญาณบอกเหตุอันแรกว่ามันได้รับผลกระทบแล้ว